ก็ไปคือได้ได้ครับจริงๆเนี่ยเขาเลือกเลยทำไหนคนมองว่าแบบช่วงนี้ผ่านตัวมันเป็นอิสระไม่ค่อยเห็นการทำหน้าจอมันเป็นยังไงบ้างไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไหมล่ะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าผลงานทางหน้าจอจะหายไปจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่นะคะน่าจะออนเดียก็ไม่แน่ใจว่าจะสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยค่ะเป็นช่วงของการถ่ายทำค่ะตอนนี้การทำที่ใหม่ฝากบ้านค่าเดิมเป็นที่ใหม่ค่ะเป็นช่องใหม่ค่ะแล้วก็ประมาณ2เรื่องนะคะแต่ตอนนี้ถ่ายไปก่อนเรื่องนึงแล้วก็กลางปีก็จะมีเปิดอีกเรื่องนึงค่ะก็จะยุ่งๆช่วงครึ่งปีหลังค่ะมันทำให้มุมมองการรับงานของเรามันเปลี่ยนไปไหมเพราะเรามาเป็นอิสระแล้วมันเดียว่ามันหลากหลายมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราได้บทบาทใหม่ๆเยอะขึ้นคือเหมือนกับว่าคนกล้าให้บทที่ต่างไปจากเดิมกับเรามากขึ้นด้วยอะค่ะต้องไม่มีสังกัดนะการทำให้การทำงานยุ่งยากขึ้นไปเดียวจะต้องมีคนคอยจัดการจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะมันค่อนข้างคุยกันได้โดยตรงเลยอะค่ะเขาก็ติดต่อผ่านทางผู้จัดการได้เหมือนเดิมแล้วก็คุยกันง่ายขึ้นคุยกันแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายขึ้นเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรบทแบบไหนที่เรารับไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตรงๆก็จะได้ไม่เกิดปัญหาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดียเองก็มีส่วนเลือกในการแบบเลือกรับงานได้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะถ้าเราถูกต้องถ้าเราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนุกแล้วก็อยากเล่นจังเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปต่อกันได้แบบชิลๆกันเลยอันนี้เป็นความตั้งใจหนูหรือเปล่าที่อยากจะเลือกทางหน้าจอให้มันดูน้อยลงหรือเลือกที่บทที่มันเหมาะกับตัวเองก็ด้วยนะคะเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นเราก็อยากจะรับบทที่เราอยากจะเล่นจริงๆอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีติดต่อเข้ามาเยอะโหขนาดนั้นนะคะก็มีเข้ามาบ้างเหมือนเราก็ค่อยๆเลือกไปแต่บางทีก็คือรับเรื่องนั้นไปแล้วคิวตรงกันมันก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาถามถึงเรื่องผลงานเยอะไหมครับว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นที่ได้บ้างมีค่ะก็มีแฟนๆถามบ้างมีบางคนก็บ่นใน Twitter บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้าไปตอบเหมือนกันว่าใจเย็นๆนะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราซีเรียสไหมคะเวลาบางคนก็จะยังไม่รู้ที่ชาวเน็ตแบบชาวเน็ตก็อาจจะคิดว่าพอเราไปสอนแล้วงานน้อยลงอะไรเงี้ยบอกว่ามันแบบมันดูหายไปใช่ไหมคะก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเดียคิดว่ามันก็เป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตด้วยค่ะมันก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรารอได้รออีกแป๊บนึงตอนนี้เราก็พยายามตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีที่สุดอยู่ก็อยากฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยค่ะน่าจะมีผลงานเร็วๆนี้นะคะค่ะเดียมีลิมิตไหมคะว่าปีนึงละกี่เรื่องหรือละครไหนก็คิดว่าปีหนึ่งสองเรื่องก็น่าจะเต็มแม็กซ์แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นบทนำทั้งสองเรื่องก็โหใช้ได้เหมือนกันค่ะสองเรื่องที่ไม่อยู่นี่นำเลยไหมแบบนำเลยค่ะก็ถ้าเปิดพร้อมกันก็คือ7วันเลยค่ะหนุ่มจะนอนไหมเวลาคนจะเชียร์ว่าหนุ่มมีสังกัดทำดูผลงานจะได้เห็นมากกว่าเดี๋ยวไม่นอนนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนสมัยนี้ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วโลกเปิดกว้างขึ้นเราก็อิสระมากขึ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่น้อยเลยค่ะคือแบบชิลๆเลยแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยอะค่ะมันต้องเกิดการคนอัตติภาพเนี่ยครับว่าเราแบบว่าใช่ไหมก็มีทุกวันนี้ออกไปข้างนอกคนก็ยังทักเหมือนเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องคือหน้าเป็นอย่างนั้นไปแล้วไงก็มีเลยใช่ไม่ซีเรียสเลยเราก็แฮปปี้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยคนจำเราได้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือมีช่องไหนอะไรเงี้ยท่าทางแบบอยากแบบไม่ต้องมีอะไรมีท่าทางให้เซ็นไหมเหรอคะเหมือนเขาอ่ะก็น่าจะสัมผัสได้ว่าเราน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเซ็นเหมือนเขาก็ไม่ได้มาเพรสเชอร์อะไรเราค่ะเหมือนกับว่าคุยกันเรื่องบทบาทเป็นเรื่องๆไปมากกว่าว่าเรื่องนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่าเอออย่างนี้มันก็สบายใจดีนะคะสำหรับเรื่องนึงคนอิสระทั้งประเทศเลยว่ามีเพื่อนสนิทเป็นซ่าหลายโมเมนต์กับทางซ่าเองเลยก็ใช่ก็เข้าใจดีก็รู้สึกเดียวโชคดีเหมือนกันที่ได้มารู้จักเขาเพราะว่าคือเขาก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็พูดแล้วก็เขินเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะเข้าใจแฟนๆที่รักเขาเลยเพราะเราก็รักเขาเหมือนกันเหมือนเวลาแบบว่าใครจะพูดถึงลิซ่าอยู่เราก็จะมาถามเราโดยตรงเหมือนเราเป็นตอบคำถามแทนเพื่อนเนาะถ้าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วบางทีถามงานยังมาถามเราเลยบางทีเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบถามทางค่ายดีกว่าเพราะว่าเดียไม่สามารถไปล้ำเส้นในเรื่องของงานได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาลิซ่ามาที่ไทยเขาแบบเรามีเซย์ไฮหรือว่าเขาตัวเขาเองรับอะไรเองคือเหมือนเราอ่ะจะคุยกันอยู่แล้วด้วยค่ะว่าเฮ้ยจะมาไทยแล้วมากี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการอัปเดตในกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์เพื่อนคนไทยด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็บางทีอ่ะถ้าว่างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมาจอยกันนะมาเจอกันบ้างเหมือนกับ
หมือนเขาก็ดีใจอะค่ะเราได้เจอเพื่อนๆเหมือนเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเอนเตอร์เทนเขาอะให้เขาหายเหนื่อยประมาณนั้นค่ะมีโอกาสเจอไหมคะที่ผ่านมามีโอกาสเจอไหมคะได้เจอค่ะได้เจอวันคอนเสิร์ตเนี่ยแหละค่ะประมาณ2รอบได้คอนเสิร์ตของเขาใช่คือเขาก็เอเนจีไม่ตกเลยแบบเฮ้ยพี่เดียแบบเดี๋ยวนัดเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่ารักเหมือนเขาอะก็นึกถึงเราตลอดด้วยอะค่ะว่าแบบเฮ้ยเรามาดูคอนเสิร์ตเขานะแต่ว่าเราไม่อยากเข้าไปหลังเวทีเพราะเรารู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวายมากเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นทริปที่เดียน่าให้น้องลียาไปถ่ายรูปที่ด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่าเป็นความบังเอิญคือลียาไปกับเดียอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราต้องกลับด้วยกันลิซ่าก็เลยบอกว่าเอองั้นก็พาน้องมาด้วยก็ได้เหมือนเขาก็น่ารักก็เวลคัมให้ลียามาเจอได้ด้วยก็เลยเป็นความโชคดีของลียาไปอีกอะไรเงี้ยค่ะพี่ธัญญาแบบต้องขอบคุณมากที่แบบว่าทำสันฝันให้น้องได้ใช่ใช่ค่ะก็ถือเป็นความโชคดีแล้วกันนะคะตอนเจอกันได้อัปเดตอะไรกันบ้างไหมแบบคุยกันเหมือนเพื่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างจะกลับไปแล้วทำอะไรต่องานเยอะไหมได้พักไหมก็คือคุยเหมือนเป็นเพื่อนที่เราแบบเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้ว่าเขาก็คงทำงานเหนื่อยมากแล้วก็เสียงเขาก็มีปัญหาใช่มีปัญหาต้องพักฟื้นนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางลิซ่าได้มีถามเรื่องกระแสข่าวเมืองไทยว่าเธอเมืองไทยมันมีข่าวแบบนี้อย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอัปเดตกันเราไม่ได้คุยกันเรื่องเครียดเลยอ่ะแต่เดียคิดว่าน้องอะตามอ่านตลอดนะเห็นอย่างนั้นเดียว่าเขาตามเช็คตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเนี้ยค่ะก็คงพอรับรู้บ้างแต่ว่าพวกเราก็จะเป็นแนวแบบให้กำลังใจเชียร์อัพกันมากกว่าว่าเอ้ยอย่ารับสารที่ทำให้เราท็อกซิกเลยคือเราอยู่กันอย่างเงี้ยก็แฮปปี้เราเอาแต่ความแบบสนุกความเป็นพลังบวกดีกว่าเป็นทีมครั้งแรกคือมีดราม่าใช่ประเด็นดราม่าที่ลอยสักน้องรู้เรื่องไหมครับไม่รู้ว่าน้องรู้ไม่ได้คุยกันประเด็นนี้ค่ะว่ารู้ไหมแต่ก็แหมนี่โล่งก็เปิดกว้างแล้วเนาะคือจริงๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลอยสักหรือไม่สักนะคือแบบก็อยากให้ทุกคนมองในมุมที่กว้างขึ้นการสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคือมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงอ่ะทีมันก็สวยเหมือนกันอ่ะแล้วในฐานะเพื่อนรู้สึกอย่างไรพอมีดราม่าที่ก็รู้สึกว่าโอ้ยสงสารมากคือแบบทำอะไรก็โดนไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็แอบเอ็นดูนางเหมือนกันช่วงนี้น้องโทรบ่อยเงี้ยเราได้มีการแบบคุยกันเยอะขึ้นไหมหรือว่าก็ปกติคุยไลน์บ้างค่ะก็แต่เดียไม่ค่อยทักไปบ่อยเพราะรู้ว่าแบบอยากให้เวลาส่วนตัวเขาด้วยแต่ก็จะมีคุยกันบ้างเป็นยังไงบ้างอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยแล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะที่เขาจะมีคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ที่ไทยแล้วมันถูกดราม่าจากแฟนๆบิงว่าบัตรแพงโอ้บัตรแพงจริงบัตรแพงอ่ะตอนนี้มันมีดราม่าโอ้ยเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะบัตรแพงหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เหมือนกับว่าน่าจะเป็นบัตรนั่งทั้งงานหรือเปล่าเนาะก็เลยแบบแพงขึ้นอันนี้หนูก็ไม่รู้เหตุผลแต่ก็หนูก็เห็นด้วยว่ามันก็แพงจริงๆแต่เราก็รักน้องอ่ะเราก็สู้ไงเราพร้อมซัพพอร์ตเพราะอย่างคราวที่แล้วเดียเองก็แบบเหมือนเจอโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็แบบเห็นใจคนที่ได้บัตรราคาเดียวกับเราที่เขาจะต้องโดนบังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรอบนี้ต้องเช็คมุมใหม่เช็คอันดีๆเลยไหมรอบนี้ได้บัตร 5,800 ที่กดได้นะคะที่เพื่อนกดได้อีกคนนึงก็ยังไม่รู้มุมยังไงเหมือนกันคือเดียเหมือนถามว่าเราจ่ายหลักหมื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเห็นใจเพื่อนที่ไปกับเราด้วยแบบทุกคนต้องมาจ่ายเป็นหมื่น4คนก็4หมื่นมันก็หลายบาทอยู่เดี๋ยวเรารู้สึกว่าถ้างั้นอ่ะเรานั่งบนดอยก็ได้เพื่อทุกคนจะได้ไปจอยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือบาทมันก็แพงจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอะเนาะเราก็ประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ก็อยากไปดูไงขอให้ดราม่าเป็นเรื่องๆไปเนาะใช่ศิลปินด้วยแต่ศิลปินก็ไปดูเถอะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเขาจริงๆเนาะไม่เกี่ยวกับเขาใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ